ปวดครับคือตัวเส้นเลือดตันเป็นตันหนึ่งเส้นมันเส้นไม่ค่อยสำหรับการหดตัวของเส้นเลือดซึ่งเกิดจากลมพัดอากาศใช่ไหมเมื่อลมพัดอากาศเปลี่ยนแล้วผมเป็นทุกทีใช่ใช่จริงมันเส้นมันกล้ามเนื้อมันหดตัวยังไงก็ไม่รู้ถ้ามีเส้นเลือดบางเส้นมันจะอยู่ในกล้ามเนื้ออะไรฮะมันบีบตัวเข้ามันทำให้เลือดไม่ไปเข้าหัวใจก็ไม่ข้าวน้อยออกมาก็น้อยแต่ผิดพลาดหมอนะหมอมือหนึ่งยังใช้พลาดไปหน่อยแต่ดูอาการอยู่ในห้องดูแฟนเขาก็แน่แล้วบอกพูดกันไม่เลยว่าเวลาฉีดสีเข้าไปไปเจอตรงไหนแล้วจะทำเลยนะครับนี่จะไม่ต้องทิ้งไว้หรอกเจอแล้วทำเลยผมก็แน่ใจอยู่ว่ามันเป็นมาเจอแล้วทำเลยนี่เป็นแบบปกติคือง่ายหน่อยจะทำบอลลูนจะทำอะไรครับถ้าไปเจอที่มันยากกว่านี้จะต้องผ่าตัดก็ให้ออกมาพูดกันก่อนอีกทีนึงนี่คือความหมายว่าต้องทำอะไรอย่างนี้ผมกำลังเข้าไปอยู่ในห้องกำลังจะลองมีดผ่าเส้นเลือดนี่แหละเพื่อจะสอดสายเข้าไปฉีดก็ยังพูดอยู่ไหมหมอยังบอกถ้าเจอแล้วเอาเลยนะครับจะย้ำถามแน่ใจเนี่ยเอาเลยเจอแล้วเอาเลยนะพอฉีดก็เป็นจริงไม่เจอไอ้ที่แกคาดไว้ก็ไปเจอเส้นอื่นที่มันตันยังไงตันซึ่งมีผลไม่มากนะมันจะกวนไปอยู่เรื่อยๆแต่ไม่มากพอได้ลำคาญอย่างนี้แหละอยู่ดีก็อย่างที่เห็นนะอยู่ดีก็อ่อนแรงโยกยากลงไปหัวใจสั่นนิดขึ้นมาก็มีสองสาเหตุตอนนี้อีกแล้วแกก็ยังไม่พูดอะไรให้เต็มที่หรอกเพราะยังไม่แน่ใจตอนที่ลงไปจากนี่ไปที่โรงพยาบาลเจอแล้วนะก่อนจะลงไปให้ท่านเละฉีดยายังดีขึ้นพอลงไปฤทธิ์ยาหมดพอดีไปตรวจที่นี่ไปตรวจที่โรงพยาบาลได้เจอเลยใช่หัวใจกระตุกตึ๊กตึ๊กปักตึ๊กตึ๊กตึ๊กปักตึ๊กตึ๊กตึ๊กปักนะครับใช่แต่ยังไม่ร้ายแรงเท่าไหร่ต้องให้ยาระงับไปเดินทางได้ปลอดภัยไปถึงโรงพยาบาลก็เลยว่าหมอก็มาดูใส่สายนู่นสายนี่เข้าไปแล้วก็ทุกคนออกมาไม่ถึงกับไม่เป็นกระตังดังที่คาดเท่าไรผิดกับอาการที่มันเป็นอาการเป็นเหมือนมากแต่ตัวสาเหตุน้อยเนี่ยหัวไปคิดด้วยนี่โรคกรรมอย่างเงี้ยโรคกรรมมันหายากทรมานแต่หาสาเหตุที่จะรักษาไม่เจอจริงจริงจังจังเจอเหตุไม่รู้ก็ต้องไม่พอกันเข้าไปตามได้ยังไม่หมดกรรมชั่วของตัวมันจะเบียดเบียนไปเรื่อยตามนาวีไปจนกว่าจะหมดผลของมันนี่ธรรมดาเรื่องธรรมดาวันจะพอไปฉีดนี่เสร็จตกกลางคืนมันมีอาการขึ้นมาอีกตีสามตื่นขึ้นมาแล้วเอาเลยหัวใจรัวปุบปักปุบปักปุบปักนึกว่าธรรมดาก็ไม่ได้อะไรเลยผมไม่กว่าอะไรนึกก็เป็นปกติพอมาบอกเขาบอกอันนี้น่ากลัวกว่าเต้นทีติดต่อกันร้ายกว่าไอ้ที่เป็นไอ้สองที่เป็นมันตึ๊กปักตึ๊กเงียบตึ๊กปักอันนี้ไม่เท่าไหร่พอสู้ได้ปวดเจ็บอยู่ก็ตามเถอะแต่สู้ได้อยู่แต่ถ้าเต้นทีติดต่อกันอย่างนั้นน่ากลัวกว่าเขาก็เลยเอาเครื่องอะไรนี่แหละมาติดให้ออกนอกคักข้างนอกบันทึกไปทั้ง24ชั่วโมงแล้วส่งคืนเขาไปให้เขาดูมันมี2ครั้งหลังจากนั้นมามี2ครั้งแบบเนี้ยมีแล้วก็อ่อนลงทันทีทันใดแต่มันได้ยาเขาเข้าไปก็เลยดูเหมือนมือที่เรามีแรงพอสมควรอยู่ส่วนที่แปลกอันครับก็แปลกเลย
ตอนที่ไปตรวจปีก่อนโน้นที่บำรุงราษฎร์นะที่ฉีดเข้าไปทีแรกที่มีอาการเจ็บหัวจมหัวใจมันตีทั้ง3เส้นตีสัก 30% ทั้ง3เส้นพอไปคราวนี้มันเหลือเส้นเดียวอีก2เส้นมันดีขึ้นยาหมอธวัชนี่ธรรมดาเลยนะหนูคิดว่ามันช่วยได้เยอะแต่วิธีที่เราฉีดเราฝังเข็มอะไรเงี้ยมันช่วยได้เยอะเลยวิชาแพทย์โบราณดีมีความหมายมากๆช่วยตัวเองฉุกเฉินนี่ดีที่สุดเช้าวันตัดสินใจไปนะคือผมว่ามันลำบากแล้วนั่นเนี่ยมันโรคมันพัฒนาขึ้นแล้วนะตอนแรกมันปวดอยู่เฉพาะเนาะลามมาที่แขนมาชาที่แขนบ้างเช้าวันนั้นมันลามขึ้นมาถึงหัวแล้วตามที่มันตาเตอชักเอ๋มาคดีนะตาชักเบลอๆมีคว้าเข็มแทงลงไปเลยแทงสุดเดี๋ยวผมก็ตายเนี่ยกระตุ้นเขาก็ช่วยได้เยอะจริงๆมันจะไม่ตัดสินใจไปแต่ตรวจซะก่อนดีกว่าแต่ทิ้งไว้น่าจะกำเนิบกว่านี้แค่ก็ลำบากจนอยู่ยากมาตัดสินใจไปซะดีกว่าเรื่องปกติเรื่องธรรมดาใครๆก็เป็นได้เรื่องอะไรก็โลกอะไรก็กองโลกกองทุกข์อยู่นี่แหละแบบกันอยู่ทุกวี่ทุกวันท่านไปเรียนตัวนี้ศึกษาเข้าไปรับทราบความเป็นจริงของมันเวลาตัวเป็นเองตัวไม่เห็นมันต้องกังวลต้องมันเป็นความจริงนะเราจะบิดคิ้วให้มันเป็นอะไรไปนะทนได้ไหมทนได้ก็ทนไปสิมีใครช่วยเหลือไหมมีก็ช่วยไปสิเมื่อมีแล้วไม่มีแล้วไปสิมันนึกถึงตัวมันเถอะความจริงของธาตุขันธ์ความจริงของจิตเราเห็นสิ่งมันหลอกลวงเราอยู่ตลอดอันตรการมาธรรมชาติลึกลับอันหนึ่งครอบงำเราไว้ไม่ใช่เปิดเผยความสัตย์ความจริงอะไรขึ้นมาให้ได้เชิญชมเลยนี่แล้วเอากองทุกข์มาสมให้ภาษาทั้งมาทั้งตาศึกษาครับภาษานี้แล้วก็ดูนะดูเอาเถอะเหมือนว่าผมอยู่ในนี้มันต้องพักผ่อนจริงๆไม่พักผ่อนจะลำบากพอสมควรอยู่ยังไม่ตายภาษานี้ยังไม่ตายคิดว่าวะยังไม่ถึงที่ตายแต่ลำบากอยู่หนึ่งภาษาโน้นภาษาหน้าไม่ได้เฮ้ยเรื่องความอะไรความอะไรนะสับเท่ามากเลยดูทิ้งก้นบุหรี่ไปในถังอย่างนี้ไม่ดำได้ยังไงมากเลยจริงอะไร
ยังคิดขอเพียงเท่านี้โทษความช่วยเพียงเท่านี้ถ้าไม่มีใครอยู่ที่จะไหนบ้างเสียหายมากมายกายกองประชุมถ้าถึงเวลาประชุมถ้าเป็นไปได้ก็ประชุมอยู่ถ้าเป็นไปไม่ได้ต้องพักผ่อนต้องขอพักผ่อนเกินไปต่อขอให้ท่านมีความเพียรเถอะเพียรเข้าไปลูกผู้ชายคนหนึ่งตั้งใจมาขนาดนี้แล้วสู้ลงไปเถอะว่าคนไม่ไกลเกินท่านอื่นถึงหรอกความสงบไม่ไกลเกินไปเอาความสงบซะก่อนไม่ไกลเกินไปต้องสัจจะลงไปลูกผู้ชายพูดดูบากบั่นมาขนาดนี้แล้วปริญญาตนมาเป็นสิทธิ์ตถาคตแล้วเวลาไหนเวลานอกพรรษามันประมาทมัวเมาอะไรก็ตามแต่ในพรรษานี้ตั้งสัจจะลงไปเพียรอยู่ใช่ไหมเพียรเข้าไปมันจะหนีเงื้อมมือเราไปไหนวะอยากให้ได้เชยชมเป็นลำดับลำดับความสงบเล็กน้อยให้ได้เห็นมาเป็นประจักษ์พยานซะก่อนนี่มันจะค่อยๆเพิ่มความศรัทธาเพิ่มความวิริยะขึ้นไปเรื่อยๆหรอกอย่าให้เสียทีเราคนหนึ่งท่านคนหนึ่งใครๆก็คนหนึ่งพระพุทธเจ้าก็คนคนหนึ่งพระสาวกก็คนคนหนึ่งเราก็ชายคนหนึ่งทุ่มให้เต็มกำลังของเราอย่าไปเสียเวลากับอย่างอื่นอีกพรรษานี้ถึงเวลาไม่คอยท่าใครๆแล้วควายคว้ามาเอาความสงบของหัวใจมาชมซะก่อนจากนั้นไปก็หาช่องหาทางเสริมสร้างสติปัญญาขึ้นมาอีกมันจะไกลไปไหนว่ามรรคผลนั่นมันจะไปอยู่โลกไหนมันอยู่กับหัวใจเรานี่แหละเรามาระวังกิริยาการกระทำคำพูดต่างๆนานาไม่จำเป็นหรอกนอกจะเป็นข้าศึกไปหมดสิ่งเหล่านี้ตาประโยชน์ยิ่งไปกว่านั้นก็เป็นโทษเพราะนั้นอย่าไปอะไรกับมันเอาหัวใจตัวเองให้ได้อะไรมันจะเหนือความเพียรของบุรุษผู้หนึ่งไปวะไม่มีอะไรเหนือความเพียรของบุรุษผู้ตั้งใจจริงๆไปได้หรอกพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างมาแล้วพระสาวกเป็นตัวอย่างมาแล้วเรากำลังเดินตามท่านอย่างนี้ไม่ระวังมันก็เหมือนกับห่างเหินไปมรรคผลความสงบของหัวใจมันห่างเหินไปเรื่อยแต่ถ้าตั้งท่าสู้กันตั้งท่าความเพียรใส่กันมันก็ใกล้เข้ามาจริงๆใกล้เข้ามาจนมาสนิทแน่กับหัวใจเราอย่าท้อถอยนะแล้วก็อย่าปล่อยความเพียรอย่าท้อถอยด้วยถึงท้อถอยก็ฟื้นขึ้นมาให้เร็วที่สุด
เข้าเทียนพรรษานี่อย่าปล่อยสู้ลงไปให้มันรู้กันไปดูสิบวชมากี่เดือนแล้วให้มันรู้กันสักทีเถอะแค่3เดือนนี่เอาให้เต็มเหนียวอย่างเงี้ยมันจะเจออะไรบ้างไหมจะเจอร่องรอยพระพุทธเจ้าบ้างนะชายคนหนึ่งบุรุษผู้หนึ่งเราคนหนึ่งสั่งความสัตย์ความจริงใส่หัวใจตัวเข้าไป3เดือนนี้ดูสิจะหาพยานยืนยันขึ้นมาที่คำสั่งสอนของพระเจ้าจะปรากฏในหัวใจเราด้วยวิธีไหนเราอุบายต่อสู้แบบไหนตายในสนามรบนั่นสุดยอดแล้วได้กำไรมหาศาลแล้วตายกับความภาคความเพียรตายเพื่อยกตนเองสุดยอดของนักรบแล้วนักรบในทางธรรมดีขึ้นมาหน่อยนะเมื่อกี้ก็พูดไปทับเยี่ยมเมื่อกี้หนึ่งหัวใจเรื่องต่างๆแล้วตอนนี้กลับดีขึ้นมานิดนึงเมื่อกี้ทำท่าจะลาแล้วไปไม่ไหวทำท่าจะเลิกอ่ะพูดไปพูดมามันกลับสงบลงไปเนี่ยคิดพิจารณาดูวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้สู้ไปอีกให้มันแน่ทำไมจะคีนเลยนะธรรมะของพระเจ้าจะไม่ให้ผลอะไรกับเราเชียวเหรอเราโมฆะขนาดนั้นเชียวเหรอไม่ใช่นะโลกนี้คนเป็นหมื่นเป็นพันล้านใครจะมีวาสนาในแบบเรานี่ไม่มีแสดงว่าวาสนาเราไม่ธรรมดาเราจะเอาไปอีกสักตั้งหนึ่งวันนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้ความสงบแล้วพรุ่งนี้สู้กันพรุ่งนี้ไม่ได้พลือนี่มาเท่าวะให้มาเรียนหน้ากันเข้ามาสู้ไปเรื่อยๆถึงจะครบกำหนดอย่างน้อยถึงออกพรรษาหนึ่งถึงจะค่อยๆลามือกันสักนิดหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าไปย่อหย่อนกับมันอย่ายอมมันเด็ดขาดใครย่อหย่อนกับมันใครยอมมันจะแพ้ตลอดกาลไม่เคยตายกันมาเหรอพวกท่านเคยตายทับตายถมตายไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ทำไมจะไปกลัวมันไม่เคยลำบากมาเหรอเคยลำบากจนไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่น้ำตาน้ำเลือดน้ำเหงื่อไหลจนท่วมมหาสมุทรจะมาช้านะครับแค่บกแค่3เดือนเท่านี้เหมือนไม่เคยเจอไม่เคยลำบากลำบนมาเหมือนเกิดมาดิบมาดีอยู่ตลอดเคยลำบากลำบนเคยตายมาไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วจะมาภาษาอะไรกับจะตายเพื่อความภาคความเพียรกับทนลำบากเพื่อจะเอามรรคผลนิพพานมาไว้ในกำมือของเราเนี่ยทนเข้าไปสู้เข้าไปเป็นไว้ให้มันรู้กันตายบูชาพระพุทธเจ้าให้มันเอาเนอร์กิเลสมันวางไว้ดูสินี่มึงนี่น่ะเหยียบย่ำกูมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วกูเอามึงมาดูแล้วล่ะพอเห็นตัวมึงเอามึงมาดูได้แล้วเดี๋ยวกูจะค่อยจัดการมันจะค่อยๆเห็นเป็นลำดับอย่างนี้เห็นหัวใจมันเข้มขึ้นมาเลยล่ะเวลาจะเอาเวลาตั้งอกตั้งใจแล้วให้มันเข้มขึ้นมามันอ่อนวายปลุกหาวิธีปลุกขึ้นอย่าให้มันลากมันจนไปนานนักหนาอะไรอย่า
ให้ดีนะจัดการธุระจัดฟังอะไรให้เรียบร้อยของส่วนตัวของส่วนรวมอะไรให้เรียบร้อยตั้งจิตตั้งใจไปจะเอาอะไรบ้างพรรษาเนี่ยเต็มที่ทุกอย่างว่ามันเถอะทุกประการทุกประเภทสู้มันทุกประเภทวิชาความรู้ความสามารถมีเท่าไหร่ทุ่มมาให้หมดมันมีจำกัดอะว่าจะต้องแค่นั้นแค่นี้ฟาดมันทุกประเภทเลยมีคนคนหนึ่งเวลามันพลิกฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันอัศจรรย์จริงๆเราท่านๆนี่แหละเหมือนไม่มีราคาอะไรเลยตอนนี้กิเลสเหยียบย่ำหมดเวลามันพลิกฟื้นขึ้นมาตั้งตัวได้นี่มันสุดอัศจรรย์แล้วคุณก็ต้องดูก่อนนะดูสุขภาพร่างกายดูซะก่อนนะมันไม่สำคัญแหละได้ยินได้ฟังกันมาเทปพ่อแม่ครูบาอาจารย์เยอะฟังไปลูกคลำไปตามนั้นประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นเถอะสำคัญแค่ตัวความเพียรของตัวนั่นแหละระวังภายนอกกับเพียรรักษามันอย่าให้กายวาจามันขนองภายในรักษาความคิดประมาทให้มันเป็นตรงแนวต่ออาต่อธรรมเดี๋ยวหัวใจตัวเองมันมาหมอบให้ตัวเห็นอยู่นั่นอยู่ตรงหน้าตรงหน้าความเพียรของตัวนั่นอย่างนี้เหรอความสงบเป็นอย่างนี้เหรอขวายคว้าหามันมาตั้งนานเห็นเราเหรอดีเฮ้ยมันต้องบอกต่อเมื่อดีแล้วจะทำไงความเพียรมาเองความอุตสาห์พยายามความอดความทนตามมาเองตอนแรกๆนี่เราต้องทุ่มกับมันกัดฟันใส่มันเราได้อะไรมาเป็นสักขีพยานแล้วเดี๋ยวทุกอย่างตามมาเองสิ่งดีๆทั้งหลายตามมาเปลี่ยนระวังกายวาจาใจนอนบ้างนะตรงนี้นะทำเท่านั้นก่อนเถอะไปนอนแล้วทศนี้ขอจะเป็นลายเถอะทศนี้ขอจะเป็นลายเถอะทีนี้เราไม่ต้องมากังวลกับสิ่งตรงนี้หมดกังวลนะเวลามีประชุมถึงจะประชุมกันแต่ทศนี้ขอจะเป็นลายเถอะขอให้ได้ใช้นะครับตัวเดียวขอขึ้นเลยให้ดีกว่ามาท่านมาทำงานมากกว่านะครับที่ฟังที่ฟังมันก็ขอให้ต่อเนื่องนะน้องเล่นนะใครพูดจะได้ใครพูดจะได้นะตายก่อนเลยเฮ้ยขอให้ท่านท่านใช่ยาผมเนี่ยเป็นยาอะไรที่เอาไปเสือโคร่งนี่ไม่ใช่ยาหัวใจนี่ใช่ไหมหอยาเพื่อนอยู่ที่ทะเลเนี่ยเหรอเออต้มผมนั่งไม่ได้ผมชงโสมไว้เลยไม่ได้ผสมเลยผมทำต้มThank you.